สดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชาลีมาทำวิดีโอที่แบบว่าหลายๆคนเรียกร้องแล้วก็ถามหามานะว่าแบบว่าอยากให้มาทำวิดีโอแนะนำตัวจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆชาลีก็แพลนที่จะทำวิดีโอพวกนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่ได้มีโอกาสจะทำสักทีจดๆจ้องๆมานานแล้วตอนแรกว่าจะทำแท็กอะไรนะ50 random facts about me นะคะก็คือแบบเป็นสิ่งต่างๆที่แบบ random 50อย่างสำหรับซารีเนี่ยก็คือคิดไว้บ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ เนี่ยส่งคำถามมาถ้าเพื่อนๆจำได้ตอนนั้นซารีให้เล่นเกมใน Facebook เนอะเพื่อแบบว่ามีของรางวัลอะไรเล็กน้อยแล้วก็กติกาคือให้ส่งคำถามมาตอนนั้นส่งกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้ซารีจะมาตอบให้นะก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่ค่อยแบบไม่เคยเลยเนอะที่จะแบบมาทำวิดีโอแบบนั่งคุยอะไรประมาณนี้นะคะก็เริ่มกันที่คำถามข้อแรกเลยแล้วกันนะคะสลิจะดูทางจอตรงนี้ด้วยนะข้อแรกก็คืออยากให้แนะนำตัวชื่ออายุเรียนจบที่ไหนงานอดิเรกอะไรชอบกินอะไรนะคะก็ชื่อจริงนะคะชื่อพีรดานะคะนามสกุลเลนาดก็อายุ30ไปเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วก็30แล้วทำไมชู2นี้อ๋อ30แบบสู้ตายนะ30แล้วนะคะก็เรียนจบที่ปริญญาตรีนะคะเรียนจบที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยแล้วตอนที่สรีรับก็รับปริญญาเนี่ยก็คือจะเป็นมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเป็นปีแรกมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีคลอง6นั่นเองนะคะงานอดิเรกก็คือทำ YouTube นี่แหละนะคะเป็นงานอดิเรกนะคะชอบกินอะไรโหตอบได้มากมายเลยรู้สึกว่าจะชอบกินขนมเป็นหลักนะชอบกินขนมชาเขียวหรือว่าชอบกินขนมมิ้นอะไรพวกเนี้ยนะคะเป็นหลักนะคะอันที่2พี่สรีทำงานอะไรคะกิจกรรมเล็กๆของคุณสรีคืออะไรนะก็คือจริงๆแล้วทำงานกับคุณพ่อนะคะเป็นบริษัทเล็กๆที่คุณพ่อทำมานานมากแล้วเป็นธุรกิจครอบครัวเล็กๆนะคะไม่ได้แบบใหญ่โตโหมีแบบว่าเงินลงทุน10ล้าน100ล้านอะไรไม่ใช่นะคะก็คือแบบเป็นธุรกิจเล็กๆที่เราดูเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการทำความสะอาดอะค่ะถ้าเกิดว่าทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้สลิปไปทำความสะอาดบ้านติดต่อมานะ นะคะก็สลิปก็จะดูตรงช่วงนั้นดูแบบเอกสารดูงานต่างๆที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหลายให้บริษัททำคนเดียวทั้งบัญชีทั้งอะไรเนี่ยทำคนเดียวนะคะก็ถัดมาก็เป็นข้อที่3นะคะผู้ชายคนนั้นที่อยู่ในรูปที่ถ่ายด้วยเนี่ยเขาเป็นใครหนอนะคะผู้ชายคนนั้นก็คือผู้ชายที่อยู่ในรูปใน Facebook หรือว่าอยู่ในวิดีโอต่างๆที่สลีพาไปเที่ยวทั้งหลายเนี่ยเป็นใครหนอคือเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตของสลีนั่นเองนะคะเป็นคนที่บ้าน นะคะเป็นคุณสามีนั่นเองนะคะอันที่4บอกว่าอยากให้พี่สลีเล่าเรื่องความรักของพี่สลีว่าไปพบเจอกันที่ไหนแต่งงานกันเมื่อไหร่อ้อก็คือไปพบเจอกันที่โรงเรียนสอนภาษาที่สลีไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยสลีเนี่ยภาษาอังกฤษแย่มากแย่มากมากมากจริงๆถ้าเกิดใครอยากให้สลีมาเล่าเรื่องเรียนภาษาอังกฤษของตัวเองแย่ขนาดไหนก็คือแย่แบบว่าได้ศูนย์ได้หนึ่งตลอดอะแล้วทุกวันนี้ก็คือภาษาอังกฤษดีขึ้นก็คือฉันอาจจะไม่ได้เก่งแบบเป็นด็อกเตอร์จบนอกมาอะไรแบบนี้แต่ฉันก็แบบสื่อสารกับชาวต่างชาติรู้เรื่องอะไรเงี้ยฟังรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องอะไรเงี้ยก็ถ้าใครอยากให้สลีพูดเรื่องประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษของตัวเองนะว่ามันเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคอมเมนต์มาบอกละกันนะคะก็คือเจอกันที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษนะก็คือตอนนั้นเขาเป็นครูพาร์ทไทม์อยู่ที่นั่นนะคะรู้สึกตอนนั้นเขาจะมาเมืองไทยใหม่ๆเลยแหละแล้วเราก็แบบว่าไปเรียนภาษาอังกฤษใหม่ๆเหมือนกันก็คือเป็นเพื่อนกันก่อนนะเป็นเพื่อนกันก่อนพยายามที่จะเป็นเพื่อนกันก่อนเพราะเรารู้สึกเราก็ไม่อยากจะแบบว่าเขาเรียกอะไรก้าวข้ามสเต็ปอะนะเราก็รู้จักกันในสถานที่ศึกษาอะไรประมาณเนี้ยเราก็พยายามเป็นเพื่อนกันก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาลงเอยเป็นคู่กันอะไรประมาณเนี้ยค่ะนะอยากรู้ลึกรู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวหลังไมค์นั่นก็คือแบบพยายามเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วพอมันไม่ได้ก็คือก็เลยตกลงเป็นเดทกันอะไรประมาณนี้นะคะเดทกันก็คือด้วยความว่าเราโตแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเดทแบบจริงจังเราแบบว่าไม่ได้อยากแบบว่าคบเผื่อเลือกหรือว่าคบอะไรเงี้ยคือเขาเองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันก็ประมาณนั้นนะคะแต่งงานกันเมื่อไหร่แต่งงานกันไปเมื่อวันที่25 ตุลาคม 2500จำ2500ไม่ได้แต่ว่ารู้แต่ว่าเป็นปี2008นะคะก็จะครบ5ปีเดือนหน้าแล้วเดี๋ยวซารีมีวิดีโอให้ดูด้วยเนอะเกี่ยวกับอะไร relating wedding อะไรพวกเนี้ยนะคะ
ตัดมาก็จะเป็นเห็นพี่ซารี่เหมือนเป็นคนใจเย็นอยากถามว่าที่ผ่านมาเคยปี๊ดเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะถ้าที่ผ่านมาเคยปี๊ดเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้ดูซารี่ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเนี่ยรู้สึกว่าจะมีคนมาว่าซารี่คือว่าซารี่ไม่เท่าไหร่อ่ะแต่คือแบบว่าครอบครัวของซารี่คือฉันจะเป็นประมาณว่าถ้าว่าฉันนะแล้วแบบฉันเฉยๆอ่ะคือคนเรามันไม่ชอบกันได้นึกออกปะแต่คุณไม่จำเป็นจะต้องลามปามไปถึงครอบครัวของฉันหรือว่าบุคคลที่คุณไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยบุคคลที่คุณไม่เคยเห็นก็คือเขามาว่าคุณสามีนั่นเองอะไรเงี้ยคือพิมพ์ว่าอะไรพวกเนี้ยนะคะทั้งที่แบบช่วงนั้นน่ะคุณสามียังไม่เคยออกกล้องเลยด้วยซ้ำไปยังไม่เคยเลยแต่เขาก็แบบว่าไปถึงนู่นแล้วแล้วสารีก็เลยแบบปี๊ดเลยคือแบบฉันต้องออกโรงมาปกป้องคนในครอบครัวของฉันคือสารีเป็นคนแบบตัวเองไม่เท่าไหร่แต่คือถ้าเกิดคุณมาทำอะไรกับคนที่ฉันรักหรือคนในครอบครัวของฉันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยคือฉันแบบไปสุดตัวนะฉันสุดตัวจริงๆอะไรประมาณนั้นนะคะอีกอย่างนึงที่ปี๊ดก็คือปี๊ดเรื่องแท็กซี่ก็คือแบบประมาณว่าแบบบางทีแบบเรียกแล้วไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนั้นแหละที่ปี๊ดอยู่2เรื่องนะนะคะถัดมาก็เป็นปกติซารี่อาศัยอยู่ที่ไหนล่ะคะที่ไทยหรือที่ต่างประเทศจริงๆแล้วซารี่เป็นคนไทยดั้งเดิมไม่เคยอยู่ต่างประเทศเลยไม่เคยไปเรียนต่างประเทศไม่เคยอะไรเลยแล้วก็เพิ่งมีโอกาสได้ไปไอร์แลนด์คือไปต่างประเทศบ้างนะคะแล้วก็คือไปแบบไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อตอนช่วงเมษาที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ไปไอแลนด์เนาะแล้วก็คือไปอยู่ประมาณเดือนนึงก็คือได้ริมรถประสบการณ์ของคนที่อยู่เมืองนอกเขาใช้ชีวิตกันยังไงไปโกสรีไปซื้อของไปโลตัสไปอะไรเงี้ยเป็นแบบไหนนะคะก็แค่นั้นแหละแต่ว่าปกติก็คืออยู่เมืองไทยนะคะถัดมาก็เป็นแบบว่าพี่ซารี่ยึดคติอะไรในการใช้ชีวิตคะก็คือมีคติเดียวเลยก็คือยึดหลักคำสอนของพระเจ้าเพราะว่าซารี่เป็นคริสเตียนนะคะแล้วก็เป็นคริสเตียนที่ค่อนข้างจะแบบว่าจริงจังบางคนแบบว่าเป็นคริสเตียนแล้วก็คือแบบโอ้อะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่คือซารี่เป็นแบบคริสเตียนแบบจริงจังนะคะซึ่งเราก็พยายามจะแบบว่ายึดคำสอนของพระเจ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ก็คือจริงๆพยายามอยากทำให้ได้ทุกข้ออยากทำให้ได้ครบทุกอย่างนะคะแต่เพียงแต่ว่าบางทีมันก็มีหลงละเลงไปกับแสงสีบ้างอะไรอย่างเงี้ยเครื่องสำอางแหละตัวดีชอบทำชั้นแบบตะเลิดเปิดเปิงนะคะถัดมาก็เป็นครั้งแรกที่แต่งหน้าพี่ซารี่มีความรู้สึกหรือความประทับใจอะไรบ้างนะคะก็ครั้งแรกที่แต่งหน้าเลยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้เรียนหรือยังไม่ได้รู้อะไรเลยนะการแต่งหน้าครั้งแรกจริงๆจังๆที่แบบหยิบอายแชโดว์มาแต่งหน้าเลยเนี่ยคือวันที่รับปริญญาก็คือประทับใจก็คือแต่งหน้าตัวเองรับปริญญาพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพนะคะก็คือพูดแล้วก็แบบตื้นตัน เพราะว่าเนื่องจากว่าวันซ้อมเราก็ไปจ้างคนเขามาแต่งหน้าแล้วเขาก็คือแบบแต่งโทนส้มอะไรเงี้ยส้มน้ำตาลแล้วฉันก็แบบส้มน้ำตาลตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเหมือนนางรำอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือนึกออกมาช่วงสมัยก่อนสมัยหลายปีมแล้วประมาณหลายปีมแล้วเนี่ยช่วงนั้นคือเมคอัพหรือว่าวงการเมคอัพหรือการแต่งหน้าอะไรพวกนี้มันก็จะไม่หลากหลายเขาก็จะยึดติดอยู่เดิมๆก็คือคนผิวคล้ำต้องแต่งหน้าโทนน้ำตาลส้มอะไรพวกนี้ฉันก็เลยแบบไม่ชอบก็เลยแบบพอวันจริงก็เลยแบบบอกแคนเซิลคนที่มาแต่งหน้าไปแล้วคือหยิบอายแชโดว์ที่มีอ่ะมาแต่งเองเลยแล้วก็แบบก็ดูเป็นธรรมชาติดีและอีกอย่างนึงสรีว่าการแต่งหน้ารับปริญญาคุณเพิ่งจบอ่ะ20กว่าจะแต่งหน้าเป็นนางงิ้วทำไมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปแล้วหน้าเราก็ดูธรรมชาติเป็นเด็กๆเป็นใสๆเป็นแบบเป็นคนเพิ่งจบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจประทับใจวันนั้นไปนะคะถัดมาก็บอกว่ามีจุดเปลี่ยนอะไรที่ทำให้พี่สรีหันมาชอบมารักการแต่งหน้าแล้วก็มีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้มารอบรู้เรื่องเมคอัพมากยิ่งขึ้นก็คือจุดเปลี่ยนก็คือว่าง ช่วงประมาณแบบอายุ25 26เงี้ยซารี่ลาออกจากงานประจำนะคะแล้วก็คือช่วงนั้นมีเวลาว่างนิดนึงอยู่ระหว่าง between job คืออยู่ระหว่างการหางานแล้วมันก็คือแบบเปิด YouTube ดูนั่นดูนี่เฮ้ยแล้วก็กดไปเจอเฮ้ย YouTube เรื่องความสวยความงามเฮ้ยดูเฮ้ยเขาทำไมทำแล้วสวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือปกติ
สาลี่ก็ถ้าไม่แต่งหน้าฉันก็เป็นคนบ้านๆเป็นผู้หญิงบ้านๆคนนึงเป็นเยอ้วนเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนนึงแต่พอแต่งหน้าแล้วฉันกลายเป็นคนดูดีขึ้นมาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยทําให้แบบมีความรักความชอบในเรื่องของเครื่องสำอางมากยิ่งขึ้นแล้วแรงจูงใจที่ทำให้มารอบรู้ศึกษาเรื่องเครื่องสำอางมากขึ้นคือไม่อยากโดนหลอกเพราะว่าแบบเราก็รู้ใช่ไหมสังคมบ้านเรามันคือแบบว่าโฆษณาอะไรเงี้ยพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยโหเขามีทั้งรีทัชเขามีทั้งโอ้ยเทคโนโลยีมากมายอ่ะมันหลอกเรามันแบบเนี่ยเราก็แบบพยายามอยากจะศึกษาแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบโดนหลอกแล้วก็เสียเงินไปเปล่าๆนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าอยากรู้ว่าพี่สาลี่เริ่มรู้จักแต่งหน้าตอนไหนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ใครสอนก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าตอนช่วงที่ว่างอายุประมาณ 25-26 แล้วตั้งแต่ตอนนั้นคือจับเครื่องสำอางจริงๆตั้งแต่ตอนนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะแต่งหน้าตัวเองตอนรับปริญญาอายุ 21-22 เนี่ยตอนนั้นก็คือไม่รู้จักเครื่องสำอางก็คือแบบแต่งเอาตามชอบอ่ะแล้วก็คือมีเครื่องสำอางอยู่ในกระเป๋าแค่ 2-3 ชิ้นแต่ว่าจริงๆจังๆเลยเนี่ยมาเริ่มตอน 25-26 นะคะใครสอนคนที่ YouTube นี่แหละค่ะก็คือบิวตี้กูรูทั้งหลายใน YouTube แล้วก็เก็บมาคนนู้นทำแบบนั้นคนนั้นทำแบบนี้นะคะก็เลยดูมาเรื่อยๆนะคะเราประสบการณ์การซื้อเครื่องสำอางชิ้นแรกในชีวิตจริงๆแล้วจำไม่ได้ว่าซื้อเครื่องสำอางชิ้นไหนชิ้นแรกในชีวิตแต่เอาเป็นแบบเล่าประสบการณ์เคาน์เตอร์แบรนด์ละกันเผื่อจะแบบว่าแชร์ให้น้องๆได้แบบว่าอยากไปซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์แต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงกลัวพี่เขาหลอกขายอะไรเงี้ยก็คือวันแรกสลิจำได้วันที่ไปซื้อเครื่องสำอางที่เคาน์เตอร์แบรนด์ก็คือไปที่เคาน์เตอร์บ๊อบบี้บราวน์แล้วสลิก็ไปเจอ BA คนนึงแล้วสลิก็บอกเขาว่าพี่คะคือหนูเพิ่งเริ่มจะแต่งหน้าแล้วหนูอยากได้แป้งอะไรเงี้ยที่แบบว่ามาทาระหว่างวันให้แบบว่าหน้ามันดูแบบไม่มันอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำเป็นแป้งตัวนึงของบ๊อบบี้บราวน์นะคะสลิดก็คือรู้สึกว่าจะเป็นแป้งเพรสนะเขาถามว่าอยากได้พวกแบบเป็นรองพื้นด้วยไหมแล้วสลิดบอกว่าไม่ค่อยอยากได้รองพื้นเพราะตอนนั้นเราแบบกล้าๆกลัวๆกับการลงรองพื้นมากเลยนะแล้วก็พอเขาก็บอกว่างั้นเป็นแป้งเพรสเขาก็แนะนำเป็นแป้งเพรสให้แล้วเขาก็แนะนำอย่างอื่นเขาก็ถามว่าอยากได้อย่างอื่นไหมสลิดก็บอกอยากได้อายแชโดว์อะค่ะถ้าเกิดว่าหนูอยากมีอายแชโดว์หนึ่งชิ้นที่แบบทาได้ทุกวันเลยอะจะซื้ออันไหนก็พูดแบบนี้เลยนะพูดแบบพูดกับเขาไปตรงๆอะค่ะเขาก็ถ้าเกิดเราพูดกับเขาตรงๆแบบนี้แล้วเขายังจะมาขายเราอีกเขาก็ไม่มีจรรยาบรรณแล้วแหละนะเขาก็คือเหมือนกับว่าแนะนำว่างั้นเอาเป็นตัวนี้ละกันมันชื่อสีว่าสีบรอนซ์ของบ๊อบบี้บราวน์เนี่ยอันนี้ทาได้ตลอดนะคะแล้วก็ทาได้ทุกวันเป็นสีเดียวที่ทาแล้วแบบดูดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยซื้อมาซื้ออย่างนึงก็คือซื้อลิปเป็นrich color ของ Bobbi Brown นะคะเขาก็แนะนำว่าตัวเนี้ยง่ายทางง่ายอะไรเงี้ยก็ฉะนั้นเวลาที่เราไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์น้องๆหรือใครที่ไปครั้งแรกเนี่ยก็บอกเขาไปตรงๆเลยว่าหนูเริ่มแต่งหน้าใหม่เขาจะได้แบบแนะนำอะไรที่เป็นเบสิกไม่ใช่แบบโอ้โหตาเป็นสีเทอร์คอยส์ปากเป็นบับเบิ้ลกัมพิงอะไรเงี้ยนะมันก็คือเขาจะได้รู้ว่าเราแบบเป็นมือใหม่สมัครเล่นอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะได้แบบแนะนำอะไรที่มันเป็นเบสิกให้นะคะอันถัดมาก็บอกว่าอยากให้พี่สาลี่เล่าถึงการเข้าสู่การเป็นบล็อกเกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่มีแรงบันดาลใจอะไรในการเริ่มทำคลิปแต่งหน้าเริ่มการเข้าสู่เป็นบล็อกเกอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนน้ำท่วม เพราะว่าจำได้เลยเพราะว่าตอนที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่แบบท่วมทั้งหมดแล้วก็คือเราก็ยกของขึ้นมาไว้ชั้นบนหมดเลยใช่ไหมแล้วนี้แบบมันไปไหนไม่ได้จริงๆแล้วแถวบ้านสาลี่เนี่ยไม่ท่วมแต่คือเหมือนคือช่วงนั้นมันรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากไปไหนมันอะไรอะไรมันก็ลำบากไปหมดไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปนู่นไปนี่เราก็อยู่บ้านดีกว่าไม่มีอะไรทำเปิดกล้องเลยเปิดคอมพิวเตอร์นี่แหละอัดมันเลยแล้วเรื่องแรกที่อัดก็คือเป็นเรื่องของแปรงแต่งหน้าใช่ไหมคะก็เลยนั่นแหละทำตอนนั้นนะคะแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้อยากจะมาเป็นบล็อกเกอร์ก็คือจริงๆแล้วสาลี่เนี่ยดูวิดีโอ YouTube มาประมาณหลายปีแล้ว 3-4 ปีแล้วเริ่มอยากทำวิดีโอตั้งแต่ปีแรกๆที่ดูแต่ก็คือไม่กล้าอุปกรณ์ไม่ครบนู่นนี่มันมีข้อนู้นข้อนี้ตลอดเลยอะคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราอยากทำอะไรแล้วเราหมดแต่มานั่งพะวงว่าเอ้ยจะมีคนชอบไหมจะอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยอุปกรณ์ไม่มีชั้นแสงไม่มีไฟไม่มีมันก็ไม่ได้ทำสักทีอะนึกออกปะถ้าเกิดเราอยากทำเราทำเลยนะคะแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าเราทำได้อะคือแรงบันดาลใจคือตอนนั้นก็คือแบบว่าเห็นคนที่แบบเป็นยูทูบเป็นแม่บ้านอยู่บ้านแล้วเขาเปิดกล้องแล้วเขาแบบ
ทำวิดีโอแล้วเขาทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้อ่ะฉันก็มีความรู้ส่วนนึงเหมือนกันเราก็อยากจะมาแชร์ให้คนอื่นฟังเหมือนกันเราก็อยากจะมาพูดความรู้สึกของเราเวลาที่เราชอบโปรดักมากๆเหมือนกันแล้วก็แรงบันดาลใจอีกอย่างนึงที่อยากทำวิดีโอเป็นภาษาไทยก็คือเท่าที่ดูมาเนี่ยบอกได้เลยว่าแบบสาลีไม่ค่อยแบบเชื่อ ไม่ค่อยเชื่อโฆษณาหรือไม่ค่อยเชื่อวงการเครื่องสำอางบ้านเราเพราะว่ามันมีสื่อมีเงินทุนมีอะไรอย่างเงี้ยมากมายสาลีก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเอาความที่เราเป็นคนพูดตรงแล้วน่าจะเอาความที่แบบเราเป็นคนซื่อสัตย์เราเป็นคนพูดอะไรที่แบบว่าพูดมาจากความจริงอ่ะน่าจะเอาตรงเนี้ยมาแชร์ให้กับคนอื่นได้แบบได้ดูกันอะไรเงี้ยก็เลยนั่นแหละเป็นแรงบันดาลใจที่แบบอยากทำ YouTube ก็คืออยากมาเล่าความจริงให้เพื่อนๆฟังนะนะคะต่อมาก็คือ ตื่นตันจริงๆไม่รู้จะบ้าเหรอพูดแค่นี้จะมาตื้นตันร้องไห้ไม่รู้ดิเป็นคนแบบขี้แงร้องไห้ง่ายต่อมาถัดมานะคะก็คือตอนทำคลิปแรกๆกังวลไหมว่าจะมีคนชอบหรือไม่ชอบนะคะตอนทำคลิปแรกๆเนี่ยคลิปแรกเนี่ยไม่กังวลพอเริ่มคลิปที่2คลิปที่3คลิปที่4อะไรเงี้ยมันเริ่มแบบมีคอมเมนต์มีฟีดแบคมีอะไรเงี้ยก็มีบ้างเรื่องที่กังวลว่าจะมีคนไม่ชอบเราก็ไม่ใช่พระอิฐประปูนเนาะแต่ว่าสลิปเป็นคนแบบลืมง่ายคือแบบถ้าเกิดใครมากด dislike อะไรเงี้ยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่เพราะว่าความเห็นของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาคอมเมนต์ด่าอะไรเงี้ยอีอ้วนอีหน้าบานอะไรอย่างเงี้ยคือก็นิดนึงนะคะก็โกรธนิดนึงแต่ว่ากดประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็หายแล้วหรือไม่มากสุดก็คือวันหนึ่งนอนหลับไปตื่นมาฉันก็กลายเป็นคนแบบสดใสร่าเริงเหมือนเดิมแล้วอ่ะนะประมาณนั้นนะคะเล่าถึงประสบการณ์อุปสรรคในตอนแรกๆแล้วก็การปรับปรุงเทคนิคการพูดให้น่าฟังจนทุกวันนี้เป็นที่ยอมรับแล้วใช่ไหมคะขอบคุณนะคะก็คืออุปสรรคในตอนแรกๆเลยก็คือเรื่องภาษาจริงๆสันลิก็เป็นคนไทยเมื่อก่อนเนี่ยก็คือพูดไทยชัดมากชัดเลยแล้วพอเราแบบพอสังคมของเรามันเปลี่ยนไปเราต้องใช้ภาษาอังกฤษทุกวันมีเป็นครูด้วยสอนนักเรียนด้วยแล้วก็คือใช้ชีวิตอยู่กับชาวต่างชาติตลอดเวลาไม่ใช่ว่าคุณสามีคนเดียวแต่ว่าคือเพื่อนของเราที่แบบเป็นครูในโรงเรียนนั้นเขาก็มีแบบชาวต่างชาติเยอะมากแล้วเราก็แบบคือใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาวันนึงพูดภาษาไทยแค่แบบแม่คิดถึงนะหิวข้าวกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยสั่งข้าวเอาวันนี้ที่เหลือก็คือเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะแล้วก็ในชีวิตประจำวันเราก็คือแทบจะไม่ได้คือไม่มีทีวีที่บ้านไม่มีทีวี3579อะไรเงี้ยก็คือดูหนังเป็นภาษาอังกฤษดู YouTube ก็ดู YouTube เป็นภาษาอังกฤษทำให้คำศัพท์ต่างๆอ่ะที่เราเคยรู้จักเราลืมไปบ้างก็มีหรือแบบบางทีมันเป็นศัพท์เทคนิคต่างๆเช่นเขาบอกว่า work it on your crease work it อะไรวะ work itแปลเป็นไทยก็ทำงานบนคลิสคือภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือเราก็ไม่ได้ดูคลิป YouTube คนไทยเนี่ยบ้านเราก็ไม่ได้รู้ศัพท์เราก็แบบเส้นขอบตาไอ้เราทุกวันนี้ตั้งแต่เล็กจนโตก็รู้แต่ว่ามันมีขอบตาแต่ไม่ศัพท์ YouTube มันมีขอบตานอกขอบตาใน waterline อะไรอย่างเงี้ยคือแบบแล้ว waterline คืออะไรภาษาไทยคือมันแบบเป็นก็คือเป็นอุปสรรคแล้วก็สลิก็คือบางทีก็ใช้ทับศัพท์บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์แบบก็แดะพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยพูดก็แบบไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามเต็มที่ในหน้าที่ของเราคือเราก็พยายามสุดความสามารถที่เราจะแบบสื่อสารออกมาให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะทีนี้พอมาดูน้องแนนอย่างเงี้ยน้องแนนก็บอกโอ้ยวอเตอร์ไลน์เส้นขอบน้ำตาฉันก็เริ่มจำได้มาดูน้องโบดูคนนู้นคนนี้ดูน้องลิกอะไรเงี้ยเขาเริ่มมีศัพท์ภาษาไทยเริ่มบอกว่าคริสลอยข้อพับอ๋อโอเคคือไม่ใช่ว่ากระแดะหรือว่าอะไรที่แบบจะใช้ภาษาอังกฤษเพียงแต่ว่าเราดู YouTube เราดูรีวิวเราดูต่างๆเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วเราไม่รู้คำศัพท์ภาษาไทยอย่างเงี้ยว่ามันคืออะไรคนทำ YouTube ด้วยกันน่าจะเข้าใจส่วนนี้มากๆนะทีนี้ปรับปรุงวิธีการปรับปรุงก็คือทำวิดีโอบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆนะคะฝึกพูดบ่อยๆแล้วก็พยายามทำให้เหมือนกับว่าเราพูดกับคนคนนึงแทนที่จะเป็นการพูดกับคาเมร่าพูดกับกล้องเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องยากจริงๆมันเป็นเรื่องยากจริงๆนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้แบบว่าลองฝึกบ่อยๆจะไม่รู้เลยเพราะว่าคลิปแรกๆกลับไปดูได้เลยสลิก็ยังแบบแข็งกระด้างคือแบบหน้าเกรงอ่ะคือแบบพูดไม่ถูกคือไม่รู้ทำตัวยังไงคือคลิปแรกๆก็จะเป็นแบบนี้ฉะนั้นวิธีเทคนิคก็คือให้พูดบ่อยๆนะคะพูดหน้ากระจกลองพูดกับเพื่อนลองเมาส์เครื่องสำอางกับเพื่อนแล้วก็จินตนาการว่า
เออเนี่ยเพื่อนนั่งอยู่กับเราที่ตรงนี้ด้วยนะคะเหมือนซารี่ก็การตอบคอมเมนต์การตอบคอมเมนต์ก็เป็นการที่ทำให้สลิรู้จักเพื่อนๆมากขึ้นฉะนั้นเวลาที่สลิคุยกับกล้องเนี่ยสลิก็จะรู้สึกว่าสลิคุยกับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนั่นก็เป็นเทคนิคนึงนะต่อมาก็เป็นพี่สลิเคยท้อบ้างไหมทำวิดีโอแล้วมีคอมเมนต์แย่ๆหรือมีคนมาดิสไลค์ไม่เท่าไหร่ค่ะสลิเข้าใจเรื่องดิสไลค์เนี่ยเข้าใจนะคะแต่เรื่องคอมเมนต์ถ้าเกิดมาเป็นคอมเมนต์แย้งว่าผมใช้อันนี้แล้วดีนะครับอะไรเงี้ยสลิไม่เครียดเลยชอบซะอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนอ่านเขาจะได้มีแบบข้อมูลมากยิ่งขึ้นคือเหมือนสลิอยากทำให้คอมมูนิตี้ของ YouTube ของเรามันเป็นที่แชร์มากกว่าไม่ใช่มาเป็นที่แบบว่าที่อวดที่แบบที่คอยแบบนักเลงคีย์บอร์ดมานั่งด่ากันอะนึกออกปะคือแบบนี่อวดจังเลยฉันต้องด่าอะไรอย่างงี้คือไม่ใช่คืออยากให้มันเป็นที่แบบเป็นคอมมูนิตี้เป็นแบบเป็นชุมชนคนรักเครื่องสำอางที่จะมาแชร์กันมากกว่านะคะซารี่รักเพื่อนๆในFacebook มากเลยเพราะว่าเวลามีอะไรก็คือจะเอามาแชร์กันจะเอามาแบบแบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งกันและกันอะซารี่ก็ได้แบ่งคนอื่นบางทีเพื่อนๆมาแนะนำเครื่องสำอางที่ซารี่ไม่เคยคิดจะซื้อมาใช้แล้วแบบอุ้ยดีจังเลยก็มีนะคือสลีเป็นคนลองเยอะก็จริงแต่คือก็ไม่ได้ลองทุกอย่างที่มีในโลกถูกไหมคะเพื่อนๆบางทีไปลองอย่างอื่นมาที่สลียังไม่เคยลองแล้วมาแนะนำให้สลีได้ลองใช้อันนั้นคือแบบขอบคุณมากๆเลยแล้วบางทีแบบเป็นแบบสุดยอดผลิตภัณฑ์เลยก็มีนะคะก็คือแบบว่าท้อบ้างไหมก็คือท้อบ้างอย่างที่บอกว่าลืมง่าย 2-3 ชั่วโมงเลิกท้อแล้วฉันก็ไปหลั่นล้าของฉันเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่แบบทั้งหมดของชีวิตมันคือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเท่านั้นนะแบบบางทีน้องๆที่แบบทำวิดีโอสลิกอนแนะนำเหมือนกันว่าเราท้อได้แต่ก็คือคิดไว้ว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเราจะเก็บความท้อแท้หรือความผิดหวังทั้งหมดมาทำให้โลกของเรามันไม่สวยทำไมนะเราเป็นคนโลกสวยใช่ไหมฉะนั้นเราก็แบบผ่านๆไปลืมๆมันไปก็พอนะคะถัดมาก็บอกว่าอยากให้แชร์บล็อกเกอร์ที่ติดตามอยู่ที่ต่างประเทศบ้างนะคะก็จะมีหลายๆคนจะเรียกมา5คนแล้วกันนะคะคนแรกเนี่ยก็คือมิเชล1218นะคะเป็นคนที่ซารี่รู้สึกว่าเข้าถึงได้มากที่สุดแล้วเขาเป็น YouTube สไตล์เดียวกับซารี่นะซารี่ว่าคือเป็น YouTube ที่แบบไม่ได้มาทำ YouTube เอาโล่หรือคือแบบไม่ได้มาทำ YouTube แบบเป็นธุรกิจหรือไม่ได้มาทำ YouTube เพื่อแบบว่าโด่งดังหรือว่าอะไรคือเขามีงานมีการทำแล้วคือเขาก็มาทำ YouTube เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขารักเป็นงานอดิเรกเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาที่เขามาแชร์มาอะไรเงี้ยเขาก็จะมีลักษณะสไตล์คล้ายๆซารี่อ่ะซารี่ชอบนะคะอายุเขาก็ใกล้ๆเคียงกับซารี่แล้วก็รู้สึกว่าจะชอบอะไรเหมือนกันแล้วก็แนะนำอะไรที่แบบเหมือนเราสนใจเครื่องสำอางในลายเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะคะก็เลยชอบเขาก็ค่อนข้างจริงใจนะคุณมิเชล1218นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นYouTube ฝั่งทางนั้น UK บ้างก็คือจะเป็น SC Button นะถ้าสลิออกเสียงไม่ผิดเดี๋ยวสลิลิงก์ทั้งหมดเลยช่องทั้งหมดไว้ให้ด้านล่างนะคะก็คือจะเขารู้สึกจะเป็นแคนาเดียนนะคะแล้วก็น่ารักเป็นคนที่พูดอะไรเหมือนที่สลิบอกสลิเวลาสลิดู YouTube แล้วก็ชื่นชอบคนไหนจะดูจากความตั้งใจของเขาแล้วก็คือจะดูว่าเขาจริงใจแค่ไหนที่จะมาเล่าประสบการณ์ไม่ใช่แบบว่าคลิปเขาอลังการเลิศหรูโอ้โหสวยงามเลิศเลอโปรดักชันยอดเยี่ยมแต่คือความจริงใจไม่มีอันเนี้ยฉันก็ไม่ดูเหมือนกันนะคือมันคือแบบมันมีหลายๆคือ YouTube ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นคอมมูนิตี้อย่างเดียวมันไม่ใช่แบบเป็นเรื่องเล่าผู้หญิงกับผู้หญิงมันไม่ใช่แล้วมันเป็นแบบมีเรื่องธุรกิจเข้ามามีเรื่องอะไรหลายๆอย่างเข้ามาซารี่รู้สึกว่าบางบริษัทเขามีเงินเขาก็ทำโปรดักต์มาแบบโอ้โหทำวิดีโอมาสุดยอดเลยมีเอฟเฟคมีอะไรกล้องมุมสูงมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงใจไม่มีฉันก็ไม่ดูเหมือนกันนะคะก็คนหนึ่งเป็น SC Button นะคะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็น I Coverty นะคะน้องอเล็กซ์เขาก็น่ารักอะเขาหน้าตาเหมือนแบบดูแบร์รี่มอร์แล้วเหมือนกันเขาก็พูดมาจากการใช้ของเขาแล้วก็มีความจริงใจอยู่ในแบบในเนื้อหาของเขานะคะอีกคนหนึ่งที่ซารี่แบบว่าพูดถึงว่าซารี่ชอบน้องเขาชอบสไตล์ของน้องเขาจำได้ไหมที่ซารี่ซื้อแหวนใส่ตรงข้อมาเนี่ยซารี่ก็ดูมาจากเขาเนี่ยแหละก็คือน้องบาบาร่าจากชื่อชาแนลของเขาชื่อน่าจะเป็น Persian Baby หรือไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวซารี่ลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างนะคะน้องเขาจะค่อนข้างยูนิคมากๆแล้วคนตามเขาก็ไม่ค่อยเยอะแล้วการแต่งตัวของเขาก็จะแบบไม่หวานไม่อะไรคือแบบเป็นเอจี้น่ารักน่ารักเป็นแบบสบายๆอะไรเงี้ยแล้วหัวเขาจะแบบว่าฟูมาตลอดเวลา
คือเขาจะประมาณว่าหัวฉันไม่ทำอะไรเลยคือประมาณแบบเหมือนเป็นนางแบบเหมือนเป็นนางแบบไฮเอนอะคือนางแบบที่แบบไม่ทำอะไรฉันก็สวยตื่นมาแบบหัวฟูอะไรเงี้ยฉันก็สวยอยู่แล้วเออประมาณนั้นเลยน้องเขาก็น่ารักดีเวลาเขาพูดอะไรแล้วมันแบบจริงใจดีอะอีกคนนึงคนนี้สลีเพิ่งตามเขาไม่นานมาริซาเลสนะคะเขาก็ชื่อน้องมาริซาเขาจะเป็นแบบ hello you guys อะไรประมาณนี้คือเป็นสลีในเวอร์ชันปัญญาอ่อนได้เลยเออประมาณนั้นนะสลีรู้จักน้องคนนึงนะคะเออน้องคาริสาอะไรเงี้ยก็สนิทกันแล้วน้องเขามีสไตล์เหมือนกันนะคะก็เลยชื่นชอบแล้วก็เป็นลักษณะแบบเป็นสลีแบบปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยเออน่ารักนะคะลองไปดูคนที่สลีแนะนำนะคะอ่ะถัดมาก็บอกว่าคลิปที่แท็กเป็นแท็กคลิปแรกที่พี่สลีทำคือคลิปอะไรก็เป็นคลิปเมื่อโจรปล้นเครื่องสำอางก็คือภาษาอังกฤษคือ product I would repurchase ก็คือจะซื้อซ้ำถ้าเกิดมันหายไปหรือว่ามันแบบหมดไปก็คือจะซื้อซ้ำอันนั้นคือเป็นแท็กแรกที่สลีทำแล้วก็คือแท็กน้องแนนแท็กหลายๆคนเลยแท็กป้าพิมแท็กหลายๆคนเลยนะคะถัดมาก็คือเคยพลาดเรื่องการแต่งหน้าบ้างไหมเช่นพอแต่งหน้าแล้วแบบถ่ายรูปออกมาไม่รอดอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วก็มีการแก้ปัญหาอย่างไรจริงๆแล้วเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่นะในชีวิตประจำวันเพราะว่าสลีก็คือแต่งโทนธรรมชาติหรือก็คือโทนที่ตัวเองชอบอะคือถ้าไม่ชอบก็คือแก้และตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยแต่ก็มีบ้างมีแบบว่าเวลาที่คือเมื่อก่อนสลีจะไม่รู้เลยว่าไอ้พวกมินเนอรัลพาวเดอร์ต่างๆเนี่ยก็คือ MAC MSF นะคะMAC Mineralized Skin Finish Natural เนี่ยก็คือมันดีให้ความเป็นธรรมชาติแต่ว่าเวลาที่ถ่ายรูปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นมินเนอรัลนะมันจะเอฟเฟคหรือมันจะส่งผลต่อแฟลชนะคะก็คือเวลาที่ถ่ายรูปก็คือดูหน้าจริงๆอ่ะดูสวยเวลาแต่งหน้าไปงานเนี่ยเป๊ะเลยแต่เวลาถ่ายรูปออกมาแล้วดูหน้าเงาหน้าวาวทั้งที่เราก็ไม่ได้หน้ามันขนาดนั้นนี่นะเออฉะนั้นเวลาไปงานต่างๆสลิกก็จะแบบไม่ใช้เลยหรือว่าเวลาที่จะถ่ายรูปใช้แฟตเยอะๆอะไรเงี้ยสลิกก็จะไม่ใช้เจ้าตัว MAC Mineralized Skin Finish หรือจะไม่ใช้ตัวที่เมคอัพที่เป็นมินเนอรัลต่างๆเพราะเวลาถ่ายรูปมาแล้วมันจะแบบขึ้นเงาอ่ะเออขึ้นเงานะอีกอันนึงก็คือที่เคยพลาดเลยก็คือแต่งหน้าใช้ Naked Skin รองพื้น Foundation Naked Skin ครั้งแรกแล้วคือสีมันส้มอยู่แล้วส้มกว่าหน้าอยู่แล้วเราไม่ได้ผสมอะไรเลยแล้วคือทาไปเลยค่ะทาทั้งวันแล้วออกไปเที่ยวออกตอนนั้นจำได้ตอนนั้นไปไอร์แลนด์แล้วก็คือออกไปเที่ยวแล้วคือโดนแดดทั้งวันเลยเพราะยิ่งโดนแดดมันยิ่งออกซิไดซ์นึกออกปะคะคือถ่ายรูปมาเนี่ยไม่เห็นแต่คือจะหยิบกระจกมาส่องหน้าแล้วตกใจกลายเป็นหน้าส้มอะไรขนาดนี้คือแบบดีนะที่แบบว่าไปกับแบบผู้ชาย2คนเขาเลยไม่เครียดมากถ้าเกิดไปกับผู้หญิงอะไรเงี้ยฉันก็อายเหมือนกันฉันก็คงแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือถ่ายรูปออกมาแล้วคือดูดีนะคะเพียงแต่ว่าหยิบกระจกมาส่องแล้วมันดูหูส้มเลยตอนนั้นกำลังจะกลับบ้านแล้วก็คือแบบค่อยยังชั่วหน่อยพอหลังจากนั้นสลิกก็เลยมาแบบมิกซ์กับฟาวเดชั่นรองพื้นตัวอื่นๆนะคะให้แบบความส้มมันน้อยลงไปนั่นเองนะคะถัดมาเล่าเรื่องโกโก้ตลกๆหน้าแตกที่ทำเกี่ยวกับการแต่งหน้าหรือเรื่องอื่นก็ได้แบบว่าแม้ทำไปได้อะไรประมาณนี้เอาให้ฮาๆเลยนะคะจะฮาไหมเนี่ยในชีวิตนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องคือจริงๆเป็นคนโกโก้นะสลีอะโกโก้มากเลยเรื่องแต่งหน้าโกโก้ก็แบบไม่ค่อยมีอะถ้าแต่งเองอะแต่ว่ามีคนอื่นแต่งให้อะโกมีจำได้ว่าตอนที่แบบว่าชอบเครื่องสำอางใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วตอนนั้นมันมี MAC Collection ใหม่ออกมาก็คือ Collection Liberty of London หรืออะไรนั่นแหละประมาณนี้นะคะแล้วคือสลีก็ไปซื้อเครื่องสำอางตั้งใจจะไปดูอะไรเงี้ยเขาก็จับสลีขึ้นโต๊ะเลยขึ้นโต๊ะแล้วแบบเดี๋ยวแต่งให้นะคะอะไรเงี้ยแล้วคือแบบว่าเขาก็แบบวาดไม่ใช่สีลงอายแชโดว์ที่เปิดตาเนี่ยสีฟ้าเทอร์คอยส์เลยแล้วคือปากฉันนี่เป็นบับเบิ้ลกัมพิงค์เลยก็คือวันนั้นฉันแต่งตัวบ้านมากเป็นแม่บ้านเลยก็แบบขาสั้นเสื้อยืดไปจ่ายตลาดเต็มที่เฮ้ยถ้าเกิดว่าฉันแต่งตัวเป็นแฟชั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่งหน้าเท่านั้นน่าจะโอเคแต่คือวันนั้นฉันบ้านมากเลยแล้วหน้าฉันนี่ก็แบบว่าเป็นนกแก้วไปเลยวันนั้นเนี่ยคือแบบเจ็บใจมากและอีกเนี่ยแหละคือแบบว่าตั้งแต่นั้นมาอย่าให้ใครมาจับหน้าฉันเลยคือแบบว่าฉันแต่งหน้าฉันเองดีที่สุดเรารู้เทคนิคเรารู้ความชอบของเรามากที่สุดอ่ะอันนี้มันไม่โกะนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาทำฉันเป็นนกแก้วได้อ่ะ